สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery วันนี้มี2ภารกิจใหญ่ๆที่ถือว่ามีความสำคัญและมีการพัฒนาไปไกลมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การอวกาศแห่งสหภาพยุโรปนะครับก็ได้มีการพัฒนายานอวกาศขึ้นมานะครับสำหรับยานสำรวจที่ชื่อว่าจูสซึ่งมีภารกิจสำคัญครับในการเดินทางไปสำรวจดวงจันทร์อย่างน้อยๆ3ดวงซึ่งถือว่าเป็นดาวบริวารของดาวพฤหัสบดีนะครับหนึ่งในนั้นเป็นดวงจันทร์ที่ชื่อว่ายูโรปายูโรปานะครับมีลักษณะภูมิประเทศคล้ายๆกับโลกนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เพราะว่าไปพบพื้นที่บางส่วนของดาวยูโรปานั้นมีลักษณะเป็นทะเลอยู่ใต้พื้นผิวของดาวด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งความก้าวหน้าครับเกิดขึ้นจากทางองค์การนาซาครับที่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการคิดค้นพัฒนาสร้างยานอวกาศที่สามารถขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์ได้ซึ่งตรงนี้จะเป็นผลดีนะครับจะทำให้การเดินทางไปสำรวจดาวอังคารในอนาคตอันใกล้นี้ของทางนาซาใช้ระยะเวลาในการเดินทางใช้เวลาอยู่ในอวกาศที่สั้นลงจากเดิมนะครับต้องใช้เวลาถึง9เดือนในการปฏิบัติภารกิจจะเหลือเวลาเพียงแค่4เดือนเท่านั้นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าที่ทางองค์การนาซาหรือองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐที่ร่วมกับสำนักวิจัยขั้นสูงกลาโหมของสหรัฐที่ได้ร่วมมือกันทดลองพัฒนาเครื่องยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนพลังงานความร้อนจากนิวเคลียร์ได้โดยเป้าหมายก็คือการทำภารกิจไปสำรวจดาวอังคารในอนาคตซึ่งทั้ง2หน่วยงานนี้นะครับกำลังช่วยกันศึกษาในการพัฒนาการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในวงการอวกาศเพื่อที่จะเดินหน้าให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมเร็วที่สุดก็คือภายในปี2027ก็คือไม่เกิน4ปีข้างหน้านี้นะครับซึ่งจะทำให้นักบินอวกาศสามารถเดินทางไปในอวกาศได้เร็วขึ้นกว่าเดิมซึ่งหมายความว่าก็จะทำให้เดินทางไปที่ดาวอังคารได้เร็วขึ้นกว่าเป้าที่ตั้งเอาไว้อีกด้วยโดยทางนาซาบอกนะครับว่าการขับเคลื่อนความร้อนที่ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับดันยานอวกาศไปในอวกาศนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญและก็การใช้นิวเคลียร์จะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้มนุษย์นั้นสามารถที่จะเดินทางไปที่ดวงจันทร์หรือดาวอังคารเร็วขึ้นซึ่งถ้าหากว่าใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนจะลดระยะเวลาลงได้ประมาณ5เดือนก็คือใช้เวลาแค่4เดือนเท่านั้นเองถ้าเทียบกับการใช้พลังงานขับเคลื่อนแบบเก่าต้องใช้เวลาประมาณ9เดือนเศษๆนะครับที่สำคัญครับการเดินทางไปในอวกาศที่ใช้ระยะเวลาสั้นลงในการเดินทางไปที่เป้าหมายจะช่วยลดระยะเวลาลดผลกระทบจากรังสีในอวกาศลดขั้นตอนลดเรื่องของเสบียงอาหารลดสิ่งของที่จำเป็นจะต้องบรรทุกไปในภารกิจด้านอวกาศได้อีกมากพอสมควรเลยทีเดียวนี่เป็นผลดีที่จะตามมานะครับซึ่งทางด้านรองผู้บริหารของทางองค์การนาซาบอกว่าการเดินทางไปในอวกาศจะมีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะสามารถที่จะเดินทางได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานด้านอวกาศของสหรัฐได้พยายามจะคิดค้นศึกษาแนวคิดนี้ในการขับเคลื่อนยานจากพลังงานนิวเคลียร์มาโดยตลอดนะครับซึ่งในอดีตนั้นได้อาศัยความร้อนจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิชชันในการขับเคลื่อนจรวดมากกว่าแต่ว่าตอนนี้พอเปลี่ยนมาใช้พลังงานนิวเคลียร์น่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมนะครับในการใช้พลังงานความร้อนจากนิวเคลียร์ที่ทำให้สามารถเดินทางในอวกาศเร็วขึ้นและจะทำให้เป้าหมายทั้งภารกิจไปสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารของนาซาและหน่วยงานที่เข้ามาร่วมทำได้สำเร็จเร็วขึ้นกว่าเดิมนั่นเองคราวนี้ไปดูอีกหนึ่งภารกิจสำคัญนะครับกรณีทาง Airbus ซึ่งเป็นผู้ผลิตอากาศยานรายใหญ่ของโลกประกาศล่าสุดนะครับว่าตอนนี้มีภารกิจในการไปที่ศูนย์อวกาศ French Guiana ซึ่งอยู่บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือในแถบทวีปอเมริกาใต้ในช่วงเดือนเมษายนนี้แล้วนะครับเพื่อที่จะปล่อยยานไปสำรวจดวงจันทร์ขนาดใหญ่3ดวงซึ่งเป็นดวงจันทร์ที่เป็นดาวบริวารของดาวพฤหัสบดีสำหรับดวงจันทร์3ดวงนี้นะครับก็คือ Ganymede Callisto แล้วก็ Europa ซึ่งทั้ง3ดวงนี้จะมีพื้นที่น้ำแข็งปกคลุมอยู่โดยรอบแต่ว่าใต้พื้นน้ำแข็งนั้นจะมีทะเลอยู่เบื้องล่างตรงนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับโลกครับเพื่อที่จะไปค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ดวงจันทร์ที่เป็นดาวบริวารของดาวพฤหัสบดีทั้ง3ดวงนี้อาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่คล้ายๆกับที่โลกก็เป็นไปได้ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญในการไปสำรวจสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกนะครับโดยทางองค์การอวกาศของยุโรปได้ส่งยานสำรวจลำนี้ที่ชื่อว่าจูสซึ่งเป็นชื่อย่อจากชื่อเต็มๆก็คือ Jupiter Icy Moons Explorer ซึ่ง
มีภารกิจสำคัญก็คือไปที่ดวงจันทร์ยูโรปาก่อนเป็นดวงแรกซึ่งดวงจันทร์ยูโรปานั้นเป็นดาวที่มีน้ำทะเลอยู่ใต้พื้นผิวน้ำแข็งลึกลงไปประมาณ100กิโลเมตรโดยคาดว่าจะมีปริมาตรของน้ำทะเลอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณเท่านี้ครับถ้าเทียบกับโลกจะมีน้ำทะเลลึกจากพื้นผิวไม่ไกลครับลึกลงไปเพียงแค่4กิโลเมตรก็จะไปเจอน้ำทะเลแล้วและมีปริมาตรน้ำทะเลอยู่ที่ 1,300 ล้านลูกบาศก์กิโลเมตรนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าไปเจอน้ำทะเลบนดวงจันทร์ยูโรปาจะมีปริมาตรน้ำทะเลโดยรวมมากกว่าบนโลกอีกหลายเท่าเลยนะครับซึ่งข้อมูลจากยานกาลิเลโอที่เป็นยานไปสำรวจดาวพฤหัสบดีที่ถูกส่งออกจากโลกไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่เมื่อปี1989ก็ไปเจอข้อมูลบางอย่างโดยเฉพาะข้อมูลจากสนามแม่เหล็กบนดาวยูโรปาว่ามีความเป็นไปได้ว่าบนดาวดวงนี้จะมีลักษณะเป็นน้ำแข็งอยู่บริเวณพื้นผิวส่วนบริเวณใต้พื้นน้ำแข็งจะมีน้ำทะเลในปริมาณมากเป็นส่วนประกอบอยู่แต่อันนี้เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอการไปสำรวจที่แท้จริงของยานจูสก่อนนะครับว่าตกลงแล้วลักษณะจะเป็นไปตามข้อสันนิษฐานหรือว่าข้อบ่งชี้เบื้องต้นที่นักวิทยาศาสตร์ได้มีการคาดการเอาไว้หรือไม่และหลังจากผ่านการทดสอบครั้งสุดท้ายแล้วยานจูสนะครับอย่างที่รายงานไปก็จะถูกส่งขึ้นสู่ห้วงอวกาศในเดือนเมษายนนี้อีกเพียงแค่ไม่เกิน3เดือนข้างหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็จะเดินทางไปถึงดาวพฤหัสบดีในปี2031นะครับใช้เวลาในการเดินทางจากโลกไปที่ดาวพฤหัสบดีเวลารวมทั้งหมด8ปีด้วยกันพอไปถึงแล้วภารกิจยังไม่จบนะครับเพราะว่าจะต้องโคจรรอบดาวพฤหัสบดีอีกซึ่งการโคจร1รอบของยานจูสจะต้องใช้เวลาถึง2ปี6เดือนและหลังจากนั้นค่อยไปถึงภารกิจที่มุ่งหมายตั้งใจเอาไว้จริงๆก็คือการบินไปสำรวจดวงจันทร์ที่เป็นบริวารของดาวพฤหัสบดีก็คือดาวตัวยูโรปาเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นดาวที่จะมีการไปสำรวจก่อนดวงแรกเวลาในการเดินทางไปในอวกาศที่มีความห่างไกลจากโลกมากๆการทำงานการขับเคลื่อนยานจะใช้พลังงานหลักๆมาจากแสงอาทิตย์เป็นหลักก็คือจะมีการติดตั้งแผงเซลล์สุริยะเพื่อที่จะรับพลังงานจากดวงอาทิตย์โดยตรงในการนำภารกิจต่างๆเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าให้ได้โดยคาดว่าจะเริ่มต้นภารกิจสำรวจดาวยูโรปาที่เป็นดาวบริวารของดาวพฤหัสบดีจริงๆก็คือปี2034หรืออีกประมาณ11ปีข้างหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมใน TNN ข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าว TNN ครับ